สวัสดีค่ะศาสตร์อีกแขนงหนึ่งในหลักวิชาฮวงจุ้ยนอกจากจะมีการจำลองหลักของธรรมชาติมาใช้ตีความในเรื่องกระแสดีร้ายของพื้นที่แล้วยังสามารถนำมาใช้ตีความในเรื่องลักษณะใบหน้าและบุคลิกภาพต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะคะในวันนี้เราจะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับความรู้เรื่องโงเห้งกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะในลักษณะทางธรรมชาติเนี่ยนอกจากเรื่องของฮวงจุ้ยพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะยังมีการใช้หลักนี้มาใช้ตีความในเรื่องลักษณะบุคลิกของคนด้วยเหรอคะคือจริงในเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยนี่ว่าด้วยเรื่องทำเลนะคะภูมิพยากรณ์แต่ว่าโงเห้งเนี่ยก็ตีความในลักษณะเดียวกันเพื่อดูลักษณะคนต้องใช้คำว่าการอ่านเนี่ยอ่านในลักษณะเดียวกันค่ะแต่ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของลักษณะรูปร่างหน้าตาเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เราจะถือว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมใช่ไหมคะในทางพุทธศาสนาเราอาจจะถือว่าเป็นเรื่องของกรรมแล้วในทางเรื่องของโงเห้งล่ะคะอาจารย์คือตรงนี้เนี่ยนะคะคือเราต้องตอบเหมือนตอบรวมนะคะเป็นในเรื่องของธรรมชาติด้วยในเรื่องของกรรมนำมาจัดสรรมานะคะถ้าเราจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราก็จะต้องมาเกิดอยู่ในตระกูลนี้เรียนต้องเสมอกันจะต้องมีอะไรอันนี้คือที่เกี่ยวข้องกับระบบกรรมระบบทางพันธุกรรมนะในทางวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวกำหนดของโงเห้งด้วยนะคะวิชาโงเห้งกำเนิดครั้งแรกเนี่ยในการรับสิทธิ์ของเซียนคือสมัยนี้เขาเรียกว่าเซียนใช่ไหมปัจจุบันก็คือบัณฑิตผู้มีปัญญาจะรับสิทธิ์จะต้องดูลักษณะว่าสามารถจะรับวิชาได้หรือเปล่าโงเห้งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนส่วนคำว่านรลักษ์เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียซึ่งเก่าแก่กว่าเป็นลักษณะของการถ่ายทอดวิชาเหมือนกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ดังนั้นมันถือกำเนิดในลักษณะเดียวกันว่าคนนี้มีลักษณะที่จะรับวิชาได้ไหมมากน้อยขนาดไหนค่ะนะคะคือการที่จะได้วิชาของผู้มีปัญญาเนี่ยจะต้องมีการรองรับทีนี้พฤติกรรมของมนุษย์ต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดลักษณะโงเห้งเอาตั้งแต่ที่ว่า อย่างเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยท้องเล็กท้องแม่เล็กเนี่ยเด็กก็จะห่อและกำมือค่ะนะคะเด็กคนนั้นจะมีลายมือมาตั้งแต่กำเนิดเพราะมันมีรอยค่ะเหมือนยับยับใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือที่บอกว่าโงเห้งว่าดูหูนะหูเด็กเนี่ยถ้าสมมติว่าหูเด็กที่เกิดมานี่บิดเบี้ยวแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีความสุขทะเลาะกันเรามานึกถึงความเป็นจริงเนี่ยคือสายใยของแม่ที่ถึงเด็กเนี่ยแม่ขมวดคิ้วตลอดมีอารมณ์เสียตลอดเนี่ยเด็กก็จะรัดตัวก็จะเกิดเราสังเกตนะคนที่มีครรภ์นะเวลาเกิดเรื่องอะไรท้องจะหดเหมือนกับมดลูกเขาบีบตัวใช่กันบีบตัวมันทำให้ลูกคือตัวที่จะสัมผัสก่อนเนี่ยก็ไปบีบตัวเด็กทีใช่ค่ะคือขาแล้วก็หูก็สามารถบอกได้ว่าอันเนี้ยคือพ่อแม่เนี่ยมีปัญหาตอนที่เด็กอยู่ในท้องนี่คือลักษณะของจีนดูโดยธรรมชาติพฤติกรรมและอารมณ์ของมนุษย์ประกอบกันค่ะทีนี้คนในแต่ละภูมิภาคนะคะอาจารย์ก็จะมีลักษณะแล้วก็ผิวพรรณหน้าตาไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งนิสัยก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เกิดจากทำเลหรือเปล่าคะอาจารย์มีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะในแต่ละภูมิภาคถึงได้แบ่งมนุษย์เป็นมองโกลอยเป็นอินโดไชน่าเป็นอะไรเงี้ยนะคะคือมีลักษณะที่แตกต่างกันตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศภูมิอากาศเนี่ยอากาศหนาวผิวพรรณคนจะละเอียดอ่อนกว่าอากาศร้อนอันนี้ทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะอันนี้ว่ากันไปตามเหมือนพืชเมืองร้อนพืชเมืองหนาวที่มีความแตกต่างกันและที่เป็นธรรมชาติของพื้นที่ที่หล่อหลอมขึ้นมาสมัยก่อนนี่ยังมีคำกล่าวได้ซ้ำไปนะคะว่าหากสมัยนี้ยังมีการขนส่งทางอาหารสมัยก่อนนี่บอกว่าโตในแบบไหนพืชพันธุ์แบบไหนหากย้ายถิ่นฐานเนี่ยจะต้องนำอาหารตัวเองเนี่ยติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันการผิดอาหารแสดงว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีองค์ประกอบของภูมิประเทศภูมิอากาศนะแม้กระทั่งอาหารการกินที่ทำให้ผิวพรรณลักษณะนั้นแตกต่างกันค่ะทีนี้ถ้าเราลดขนาดของประเทศหรือว่าเหมือนกับเป็นในบ้านของเรานะคะอาจารย์มันจะเป็นลักษณะที่บ้านเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมด้วยหรือเปล่าคะอันนี้เดี๋ยวถ้าพูดถึงประเทศนะเรายกตัวอย่างประเทศไทยก่อนนะคะอย่างคนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางเนี่ยมีใบหน้าที่แตกต่างกัน
ภาคเหนือเนี่ยก็จะยิ้มแย้มอยู่เสมอที่จากพฤติกรรมนะคะหน้าเขากลมแป้นขาวดูอ่อนโยนนะเหมือนกับคนทางลาวนะคะทางอีสานทำงานหนักมันก้มหน้าตลอดเวลาน้ำหนักที่คอตรงนี้รับคางก็จะออกมาตั้งแต่พฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทางภาคใต้นี่ก็จะสู้กับลมแสงแดดก็จะขมวดคิ้วหน้าผากก็จะงอกออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องต่อสู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะดุกว่าภาคเหนือทีนี้ในบ้านของเราเราไม่ได้มีพฤติกรรมซ้ำๆซ้ำๆอย่างนั้นจนทำให้เกิดโงเฮงนั้นเปลี่ยนแปลงหรือตามเชื้อชาติมันไม่สามารถแต่เราสามารถบอกได้ว่าในบ้านนะคะคือกำหนดฮวงจุ้ยกำหนดพฤติกรรมพฤติกรรมกำหนดหน้าตานะถ้าสมมติว่ามันสบายดีสมมติเขาบอกว่าคิ้วชนกันเนี่ยคนที่ขมวดคิ้วบ่อยๆบ่อยๆนานเข้าเนี่ยคิ้วมันก็ชนกันหรือช่องว่างไม่เกิน2นิ้วเนี่ยก็เป็นความสูงคิดมากคือในความหมายนะใครที่มีคิ้วอย่างนั้นเนี่ยเป็นคนคิดมากตานีหรืออะไรเงี้ยแต่พอจัดบ้านแล้วหรือได้มีการอบรมขัดเกลาไปแล้วมีเรียกว่ามีเต็กมีคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ค่อยๆสบายใจคิ้วมันก็คลายออกเองอันนี้แสดงว่าในพื้นที่หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันแก้โงเฮงได้ค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนโงเฮงทีนี้ขออนุญาตถามออกนอกเรื่องสักนิดนึงนะคะอาจารย์ในเรื่องของทางพุทธศาสนานะคะชาวพุทธทุกคนก็คงจะทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงมีมหาปุริสลักษณะนะคะ36ประการนะคะอันนี้เนี่ยคือต้องขออนุญาตถามว่าเป็นอย่างหนึ่งของโงเฮงหรือเปล่าคะสัพปุริสลักษณะมีความหมายถึงบุรุษที่มีความดีหาที่ติไม่ได้ทางกายนะรูปกายทั้งวาจาและใจค่ะนะคะคือรวมออกมาแล้วเนี่ยมีคำว่าใจก็คือสิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยมันแสดงออกมาถึงภายนอกในลักษณะต่างๆกันนะคะคือคนที่มีความตรงนะตรงในลักษณะมีสติในการนั่งยืนเดินนอนเนี่ยย่อมมีลักษณะของผู้ที่เดินงามยืนงามนั่งงามนอนงามเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลามีความปราณีตในการดำเนินชีวิตร่างกายก็ปราณีตเป็นการสั่งสมมาแต่ละชาติที่ปราณีตทีละอย่างทีละอย่างมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีองค์ประกอบไหนเลยที่ไม่ครบเลยนะคะเราสามารถว่าใช้วิธีเดียวกันในเรื่องของโงเฮงแต่ไม่ใช่แบบเดียวกันและไม่ละเอียดเท่าโงเฮงจะแบ่งเป็น2เป็น3ส่วนนะคะคือเฉพาะใบหน้า1นะคะในลักษณะของอวัยวะ2และอากัปกิริยา3แต่สัพปุริสลักษณะเนี่ยคือทั้งหมดที่จะรวมออกมาเป็นคนนั้นด้วยเหตุแห่งกรรมดีหรือกรรมที่เป็นกุศลที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันถ้างั้นอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของพระพุทธองค์ควรจะเป็นยังไงคะลักษณะของพระพุทธองค์ในใบหน้านี่ลักษณะอันนี้เราก็มาเปรียบเทียบนะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะทางพราหมณ์ได้กำหนดลักษณะบุคคลเป็นปริศนาอยู่แล้วว่าบุคคลที่อยู่อุตรากุรุทวีปนะจะมีใบหน้าลักษณะอ่อนโยนนะหน้าผากจะกว้างแสดงถึงปัญญาแล้วก็เลี้ยวลงมานี่คืออุตรากุรุทวีปแสดงถึงความสุขความสบายนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วคือทุกอย่างมีหามาให้หมดนะคะบุรพาวิเทหะคือใบหน้าที่ออกจะกลมหน่อยคือเย็นใจนะมีใบหน้าที่มีแสดงเครดิตตลอดเวลาเป็นใบหน้าของพ่อค้าพอยิ้มออกแก้มก็ออกนะเป็นในทางขวางก็คือใช้ความคิดในทางละเอียดถี่ถ้วนที่เกี่ยวกับการค้าการเงินใบหน้าของชมพูทวีปคือใบหน้าที่รับผิดชอบดูแลคนอื่นให้เป็นสุขก่อนถึงตัวเองคือใบหน้าที่ลูกไข่เสมอภาคหมดนะคะเสมอภาคดูแล้วก็เลียวลงมาแล้วก็ดูกลมกลืนในลักษณะที่เรียกว่าโอนอ่อนผ่อนตามและอ่อนโยนชมพูทวีปนะและใบหน้าที่เป็นลักษณะเหมือนจันทร์ครึ่งเสี้ยวคือเหนื่อยหนักแล้วก็ต้องคบคิดอยู่ตลอดเวลาใบหน้าก็จะยุบลงไปค่ะดังนั้นในลักษณะของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่คือมีใบหน้ารูปไข่ละนะคะแต่เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใบหน้านี่ละมุนและหน้าผากจะสวยจะกว้างขึ้นแสดงถึงพระปัญญาเนะอันนี้นี่ใบหน้าแน่นอนนะคะที่จะรู้ลักษณะที่ละมุนอ่อนโยนในหน้าผากกว้างจะผสมผสานระหว่างอุตรากุรุทวีปกับชมพูทวีปค่ะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะค่ะอย่างแววตาบอกว่าแววตาที่แสดงถึงปัญญาเป็นแววตาที่ใสแววตาที่แบบเพ่งอะไรนานๆด้วยความสนใจหรือกระหายอยากเนี่ยแววตาจะโปนออกมาค่ะนะคะเมื่อเราเห็นคนตาโปนเป็นคน
นะอยากนะอาจจะพูดจาลามกอาจจะชอบในสิ่งอะไรที่ไม่ควรชอบนั่นแววตาของผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วคือเป็นแววตาที่ลึกพอดีเป็นแววตาที่เรียวยาวและเป็นแววตาที่ดูเท่ากันและเสมอกันระหว่างคิ้วเนี่ยคิ้วยาวเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคิ้วเขาเรียกว่าคิ้วอมดวงตาคิ้วพาดผ่านอมดวงตาแล้วก็เมื่อ2นิ้วแตะลงไปในคิ้วจะห่างแสดงถึงความเมตตาใจกว้างดูครอบคลุมทั่วถึงละเอียดและรอบคอบค่ะลักษณะของดวงตาเนี่ยจะเป็นไปในแนวขวางเนี่ยยาวดวงตาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะลักษณะของหูก็ต้องแสดงถึงปัญญาเหมือนกันและพบปะประกาศพระพุทธศาสนาออกไปเนี่ยจะต้องอย่างน้อยเนี่ยในแรกเนี่ยของวันมาฆะมีพระสงฆ์มาชุมนุมกัน 1,250 รูปติ่งหูท่านต้องยาวนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วลักษณะต่างๆที่บอกว่าลักษณะของคอคือการที่อยู่ในสติตลอดเวลาคือตาที่เหลือบลงต่ำเนี่ยคางก็ต่ำลงคอก็จะแบ่งเป็น3ชั้นนะคือผู้มีสตินะคะลักษณะช่วงที่นั่งสมาธินะขาจะเป็นภาระน้อยที่สุดเพราะนั้นช่วงที่ลมหายใจที่จับ3ฐานนะลักษณะตรงช่วงอกจึงเหมือนสิงแสดงถึงอำนาจอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นลักษณะของพุทธเจ้าเนี่ยแสดงออกมาโดยกรรมอันเป็นกุศลที่บำเพ็ญมาโดยตลอดจนสิ้นหมดแล้วซึ่งกรรมเป็นอกุศลดังนั้นในร่างกายจะไม่มีส่วนใดที่มองแล้วเป็นอกุศลเลยค่ะอันนี้ก็งั้นมาต่อในคำถามเรื่องของรูปบูชาพระโพธิสัตว์นิดนึงค่ะอาจารย์เราจะเห็นกันว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นก็คือพระแม่กวนอิมนะคะที่เราเห็นน่ะจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปของผู้หญิงนะคะแล้วก็มีร่างกายที่อวบอิ่มนะคะมีตายาวมีหูยาวอย่างนี้คือลักษณะโงเฮงที่ดีหรือเปล่าคะโงเฮงอวบอิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นมีความขาวใสอวบอิ่มกลมบุรพวิเทหะนะเป็นลักษณะของผู้สุขสบายนะมีความสุขนะคะด้วยเฉพาะตนค่ะนะคะไม่ใช่ทำตัวเองเพื่อคนอื่นพระโพธิสัตว์เนี่ยทำเพื่อคนอื่นยังไงก็ต้องน่ารูปไข่นะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนแต่ไม่อวบไม่อิ่มไม่มากไม่น้อยเกินไปมากไปก็คือดูแลสูงเกินไปแล้วลดไปนิดนึงเอาเตี้ยเกินไปเอาเพิ่มเป็นหน่อยอ้วนนิดนึงพับถอนเอาเนื้อออกหน่อยก็ผอมไปลักษณะจะพอดีเพื่อที่ว่าร่างกายเราไม่เป็นภาระใครไม่เป็นภาระตัวเองไม่ต้องกังวลถึงตัวเองจะมีลักษณะของความเป็นกุศลของสี่อิริยาบถนั่งยืนเดินนอนเพราะนั้นการที่นั่งยืนเดินนอนโดยไม่เป็นภาระเนี่ยมันอ้วนไม่ได้นะคะลักษณะของอวบอิ่มก็สบายเกินไปก็ไม่ได้เพราะเป็นบุคคลที่จะต้องทำงานตลอดอาจารย์คะโง่เฮงเนี่ยอาจจะแปลว่าลักษณะทั้ง5ใช่ไหมคะทีนี้คำว่าลักษณะทั้ง5เนี่ยหมายความว่ายังไงคะโง่คือ5เนี่ยนะคะดูแค่ใบหน้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาพบกันเห็นใบหน้าก่อนยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนเนี่ยหูใส่เสื้อเนี่ยปิดหมดนะจะมองไม่เห็นนอกจากอากัปกิริยาที่เดินเท่านั้นเองซึ่งอาจจะนำความเข้าใจผิดมาได้เหมือนกับมีเรื่องเล่าว่าเห็นคนในองค์ลักษณะนี้มากเดินที่ต้องเป็นผู้สูงศักดิ์และพอสะบัดผ้ากระโดดลงเรือรู้เลยว่าเป็นพระเอกยิ้มอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นอากัปกิริยาเนี่ยเขาไม่เอามาเป็นบรรทัดฐานเขาจะเอาหงบรรทัดฐานคือลักษณะทั้ง5บนใบหน้าได้แก่หน้าผาก1 2แก้ม3แก้ม4และ5 5 1เป็นลักษณะที่จะต้องพึงสังเกตและยังเพิ่มถึงว่า4ทางนะ4ทางคือดวงตาคือหมายว่าสายไหนนะคะคือลักษณะของการได้ยินได้ฟังเนี่ยผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าลักษณะหูเป็นยังไงการได้กลิ่นนะคะหรือว่าลักษณะของปากแยกออกไปอีกเขาเรียกว่า4ทางทีนี้อาจารย์คะคนที่ต่างเชื้อชาติหรือว่าต่างสายพันธุ์กันอย่างเช่นเอเชียหรือว่ายุโรปอเมริกาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะของใบหน้าหรือสีผิวพันธุ์ต่างกันไปเนี่ยนะคะเราเอาเรื่องของโง่เฮงมาใช้กับได้กับทุกชาติเลยไหมคะเราต้องดูความนิยมด้วยค่ะคือเอาอย่างเนี้ยอย่างตาอูนะคะบอกว่าที่ดินดีนะแล้วก็คนเอเชียไปปิดตาซะเพราะว่าตรงนี้จำเรียนนี้จะหมายถึงที่ดินนะคะ คนเอเชียไปกรีดตาทำลายที่ดิน แต่คนยุโรปเนี่ยตาเขาลึกนะเขาหมายถึงที่ดินถ้าเกิดตาลึกได้รูปมี2ชั้น3ชั้นเรียงลำดับเนี่ยแสดงว่ามีอสังหาดีเกิดไม่ได้ยินทางว่าหมูเฮงทางนี้ดีไปลบออกหมดเลยตาอูที่ดินเขาก็เสีย เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาเรียกว่าต้องดูลักษณะของเชื้อชาติด้วยว่า เราบอกว่าหัวตะขอจมูกงุ้มเป็นคนเหนียวทีท้วนเคี้ยวจัดแต่อยู่ทั้งชาติเลยอะค่ะเข
ขามีลักษณะหัวตะขอจมูกงุ้มบางทีเราอาจจะชนชาติเดียวเขาเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็จะมีนิสัยแบบเดียวกันก็สามารถสรุปออกมาได้ใช่ไหมคะทีนี้ในชนชาติของเราเนี่ยว่าเป็นหัวแบนนะคะหัวแบนเพราะเรานอนหงายกันตลอดนะจมูกแบนนะทางเอเชียจมูกแบนก็เราก็จะดูจมูกนะคะว่าจมูกแบนเนี่ยหมายถึงเกี่ยวกับการเงินนะเกิดมีคนจมูกงุ้มเก็บเงินเก่งไม่ใช่ขี้เหนียวแล้วหัวเราแบนแล้วก็สมองเราใหญ่เรางอกออกไปก็แสดงว่าคนมีสมองทายไม่เหมือนกันแล้วค่ะแล้วในทางประวัติศาสตร์ของจีนนะคะอาจารย์จะเห็นได้ว่ามีการไว้ผมเปียปิดหน้าผากอะค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะหนึ่งของโง่เฮงหรือเปล่าคะแมนจูนะราชวงศ์จีนเนี่ยเขาเห็นคำว่ามังกรมีความสำคัญนะบอกว่าการที่จะครอบครองแผ่นดินใหญ่ได้เนี่ยต้องเป็นชนชาติเชื้อสายมังกรนะครับจริงๆแล้วแมนจูแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยเป็นเผ่าเมจินแล้วก็รวมกับเผ่ามองโกนะรวมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่นะเป็นชิงคือบริสุทธิ์ค่ะนะคะแล้วกำหนดเสื้อผ้ากันมาเนี่ยเมื่อเข้าตีประเทศเรียกว่าที่ใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยกำหนดหัวเฮงของเชื้อชาติทั้งหมดเลยคือจะต้องครึ่งหน้าผาคือหน้าออกเป็นมังกรเปิดหน้าผาของปัญญาความยิ่งใหญ่ไว้เปียแล้วพันออกมารวมทั้งเสื้อที่ไขว้ออกมานี่คือหางมังกรหมายความว่าตัวเขาเป็นมังกรเลยใช่ค่ะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชนชั้นสูงจนกระทั่งถึงชนชั้นต่ำเนี่ยจะเป็นมังกรหมดถึงจะดูแลได้ทั้งหมดแต่แบ่งแยกกันตรงเล็บนะคะกับสีเสื้อนะว่าเป็นลักษณะว่าอันนี้ตาห้าแล้วก็เป็นมังกรฮ่องเต้ละ4-3แล้วแต่ชนชั้นมังกรก็จะแบ่งตรงนั้นค่ะแล้วในบางประเทศล่ะคะอาจารย์ที่มีการแต่งกายมิดชิดที่ปิดตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเนี่ยนะคะเราจะดูโง่เฮงยังไงอะคะอันนี้ก็เคยดูนะคะจะดูดวงตาก่อนนะคะลักษณะของดวงตาแนวขวางหรือแนวตั้งคือดวงตาอย่างนี้จะเป็นแนวขวางแล้วก็ผ้าที่คาดเป็นแนวขวางแนวขวางนี่เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบนะก็เรียกว่าโฉมหงในขณะที่เป็นลักษณะโด่งและยาวรูปมังกรเราแยกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลักษณะของผ้าที่ผ้าเนี่ยจะบอกถึงพลังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพลังจะอยู่ที่จมูกสามารถดูได้ในระดับหนึ่งค่ะค่ะทีนี้ในประเพณีไทยของเรานะคะอาจารย์ในช่วงหนึ่งอ่ะก็มีการนิยมฟันดำมันอาจจะเป็นการกินหมากนะคะทีนี้แต่ว่าในบางลักษณะในบางพื้นที่เนี่ยเขานิยมฟันขาวกันนะคะอาจารย์อย่างนี้ในทางโง่เฮงเป็นยังไงบ้างคะสีของฟันนะคะไม่ได้เป็นตัวกำหนดโง่เฮงนะคะสีที่เป็นตัวกำหนดคือสีที่วางกลางคิ้วตรงใต้ตานี่จะบอกว่าป่วยหรือเปล่าเรียกว่ารัศมีที่ออกจากจุดสำคัญแต่ว่าสีของฟันเนี่ยเขาดูแค่ลักษณะฟันค่ะนะคะเช่นข้างล่างยื่นออกมานะอันนี้ไม่ค่อยกล้าพูดก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าหรือฟันล่างเกะละเกะละกะไปเนี่ยพูดจาเชื่อถือไม่ได้ก็จะดูลักษณะฟันหรือมีเขี้ยวเนี่ยแสดงว่าลำบากแต่เด็กแต่สีเนี่ยจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติเอเชียสีอย่างนึงมันมีหลายหลากสีจะตั้งแต่ดำมั่งขาวมั่งตามประเพณีนิยมหรือปัจจุบันจะไปวาดลายการ์ตูนเหมือนเล็บเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับโง่เฮงหรอกค่ะฟังอาจารย์พูดแล้วก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าน่ากลัวจังเลยคือกลัวคนที่ดูเป็นเขาจะรู้หมดว่าเป็นยังไงค่ะใช่ค่ะรู้หมดค่ะทีนี้อาจารย์คะเราจะถือได้ไหมคะว่าคนที่หน้าตาดีโง่เฮงดีเนี่ยก็คือคนที่สวยหรือว่าหล่อไม่จำเป็นนะคะบางทีเราดูแล้วเห็นคนสวยคนหล่อหลายคนเนี่ยนะคะคางสั้นตาเศร้ามีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ในดวงตาคิ้วชนกันหน้าผากคือเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นตัวบอกนะคะค่ะทีนี้อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราแบบมีความสุขเอ๊ะเราโง่เฮงไม่ดีเลยอ่ะเราไปทำศัลยกรรมเหมือนที่ปัจจุบันเนี้ยเขามีการนิยมทำศัลยกรรมกันนะคะอันนี้เนี่ยมันทำให้โง่เฮงเราเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะต้องเป็นนะคะต้องดูเป็นนะอย่างบางคนจมูกดีอยู่แล้วเสร็จแล้วทำแบบอยากมีพลังมากๆไปทำสันขึ้นมากลายเป็นสันดาบอันนี้เจออุบัติเหตุนะคะตาเราก็ถ้าแต่งให้เป็นมันก็สวยอยู่แล้วไปกรีดไปกรีดมาตกมีหลายคนเลยนะคะคือไม่เอ่ยชื่อนะคะเพราะว่าจะไปล่วงล้ำในสิทธิ์ของคนอื่นแต่ว่าในการทำไหนอะบางคนอยากมีรักยิ้มพอมีรักยิ้มแล้วสวยก็จริงนะแต่ว่าถูกเก็บซ่อนไปเลยไม่อาจจะมาเป็นอะไรที่โด่งดังได้อะไรเงี้ยค่ะการทำโง่เฮงต้องมีองค์ประกอบของความรู้อยู่ด้วยว่า
คิ้วอย่างไรเรียกว่าคิ้วดาบคิ้วอย่างไรทำลายชีวิตสมรสคิ้วอย่างไรที่ข่มสามีและคิ้วอย่างไรที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ต้องมีความรู้บางคนเดี๋ยวนี้มีตัดจมูกนะเอาปีกจมูกงานนะมันยังถามว่าตัดปีกก็ตัดความรวยไปแล้วเอาหรือว่าสวยดีกว่ารวยอ่านแล้วไปก็อย่างนั้นค่ะค่ะแล้วอย่างนี้แปลว่าสมมติว่าถ้าเกิดเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถ้าไม่ดีแล้วเราไปทำให้ดีก็ได้ใช่ไหมคะต้องมีความรู้ค่ะแล้วจะต้องได้ที่ว่าถ้าคุณหมอทราบนะว่าบางทีมันเหมาะกับหน้าเราแต่มันไม่ใช่หนูเฮงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะอาจารย์คะสมมุติว่าถ้าเราเกิดในตระกูลที่เป็นคนจีนแท้ใช่มั้ยคะก็จะมีตาชั้นเดียวหรือว่าบางครั้งบางคนก็จะมีจมูกที่ไม่โด่งก็อาจจะด้วยความนิยมสมัยนี้ก็ไปทำตาให้เป็น2ชั้นหรือจมูกโด่งขึ้นมาทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนในตระกูลอย่างนี้เนี่ยมีผลในทางหนูเฮงมั้ยคะอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันตอบยากแต่ว่าจะพยายามย่อนะคะคนจีนที่มีลักษณะที่ว่าเนี่ยนะคะอาจจะแก้มอกอิ่มนะคะตาอูมแล้วกว้างช่วงคิ้วกับตาเนี่ยกว้างแล้วอูมนะคะจมูกเนี่ยแบนแต่ได้รูปนะคะตรงปลายจมูกเนี่ยโด่งนะแต่ตรงนี้แบนโด่งแล้วกับแก้มสองข้างอันนี้ลักษณะนี้ครอบครัวนี้ร่ำรวยลูกเกิดมาแล้วถ้ามีลักษณะแบบนี้มันไม่สวยไปทำนะจะมีที่ดินมีความสุขสบายแล้วไปทำให้หน้าเรียวลงลำบากล่ะนะคะมันสามารถใช่ไหมฮะแล้วต่อสันจมูกปั๊บทำให้เนินตรงนี้เนี่ยขาดพลังทันทีเพราะไปเสริมเนินตรงนี้มันคล้ายๆหลักฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็กรีดตาปั๊บคนเนี้ยจะไม่ได้มรดกหรือรักษาทรัพย์ไม่อยู่นะคะอันนี้กรณีนึงไม่อีกครอบครัวนึงนะครอบครัวนี้เนี่ยลำบากนะพ่อแม่ขายน้ำแข็งขายของมาอยู่เรื่อยๆนะคะมีลักษณะแบบชาวจีนเนี่ยมีลูกออกมาหน้าเหมือนกันก็คือหน้ากลมอาจจะหมวกอาจจะไม่มีพลังตาอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะแล้วช่วงห่างระหว่างคิ้วกับตาเนี่ยติดกันจนเกินไปนะหรือว่าช่วงเนี่ยทั้ง3ช่วงเนี่ยไม่เท่ากันนะทำให้มีความลังเลมีการผันผวนมากในชีวิตคางก็ออกเหลี่ยมลูกออกมาเหมือนกันเลยแล้วลูกก็ไปทำให้เกิดคางไม่เหลี่ยมนะคะตาก็เป็นสองชั้นนี่แหละค่ะนะคะแล้วจมูกก็มีพลังเสมอกันลูกคนนี้จะได้ดีกว่าคนในตระกูลนะคะเพราะว่าจะไม่ลำบากอย่างนั้นแต่ว่าขึ้นในระดับหนึ่งแต่จะเท่าเก่งตระกูลแรกเนี่ยไม่เท่าค่ะดังนั้นบางทีสองคนเป็นเพื่อนกันแต่ไปทำจัญญกรรมในที่เดียวกันแต่ผลออกมาไม่เหมือนกันค่ะเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นบางทีเนี่ยเราจะต้องดูหลายอย่างนะคะว่าในบางคนทำแล้วอภิชาติตบุตรค่ะแต่บางคนทำออกมาแล้วแย่กว่าเดิมและบางคนทำออกมาแล้วตายเร็วบางคนทำออกมาแล้วรักษาทรัพย์ไม่อยู่เพราะนั้นในเรื่องของการทำสัญญกรรมเนี่ยสมัยนี้เนี่ยนะคะคืออย่าไปทำทั้งหมดค่ะนะคืออย่าทำลายหูเฮงเราทั้งหมดนะอาจจะให้สวยขึ้นนิดนึงแต่การแต่งเติมเข้าไปก็อาจจะกลบในสิ่งเหล่านี้ได้กลบในว่าอะไรที่มันบกพร่องอย่างเช่นว่าเมื่อเราทำตาสองชั้นแล้วก็อย่าเขียนตาเข้มนะทำตาให้มันอ่อนเพื่อให้มันดูอูมและเสมอและสว่างและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่กรุณามาให้ความรู้ในเรื่องของโหงวเฮงค่ะเรื่องราวของโหงวเฮงในวันนี้เป็นเพียงบทเริ่มต้นนะคะยังมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้านะคะแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์จะเปิดสอนอบรมคอร์สพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของโหงวเฮงที่จะมีการเปิดสอนตั้งแต่ที่มาของหลักวิชาทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สำรองที่นั่งได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการสร้างบ้านสร้างสุขหมดเวลาลงแล้วต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ